เที่ยวมา20กว่าปีแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็เป็นต่างชาติอยู่แล้วแทบจะ 100% เมื่อโควิดระบาดเข้ามานะครับก็ได้รับกระทบหนักมากเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปทั้งหมด 100% นะครับการเราก็ปิดธุรกิจลงนะครับแต่ว่าพนักงานเรายังรักษาอยู่เราอาจจะมีเงินบางส่วนที่ดูแลพนักงานอยู่ก็รอว่าเมื่อไหร่โรคโควิดจะหายไปสักทีนึงนะครับจนในสุดรอยังไงก็ไม่หายสักทีนึงนะครับจนภายในประเทศโควิดก็หมดหายไปนะครับเราก็อาจจะได้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐก็คืออสม.นะกำลังใจที่ได้งบของรัฐมา 2,000 บาทเราก็ไปรับนักท่องเที่ยวจาก6อนามันได้ตามสิทธิ์ 5,000 สิทธิ์นั่นแหละครับจุดเริ่มต้นที่เราได้รับนักท่องเที่ยวคนไทยมาช่วยกระตุ้นบริษัทเราพอมีค่าใช้จ่ายได้รับเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายของเงินเดือนพนักงานก็ได้กันยาตุลานะครับพฤศจิกาด้วยนะครับหมดโครงการนี้เราก็คิดว่ามันก็น่าจะดีขึ้นเพราะประเทศเราเนี่ยโควิดหมดแล้วนะครับนักท่องเที่ยวคนไทยก็เริ่มมาเที่ยวภูเก็ตตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าเราเที่ยวด้วยกันก็ดีนะครับที่รัฐบาลให้สลับคนลงสิทธิ์มาพักที่โรงแรม60 40แล้วก็ได้คูปองมา900บาท600บาทเราก็เปิดโครงการขอเราเที่ยวด้วยกันนะครับเข้าโครงการนี้เราก็ขายทัวร์ได้แต่ว่าเรือที่เราออกเนี่ยคือเป็นเรือสปีดโบ๊ทเท่านั้นเองนะครับก็เริ่มดีขึ้นนะครับคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ยังไงเราก็น่าจะไปรอดนะครับแต่ผมก็คิดตลอดเวลาว่าผมมีเรือหลายลำมีพนักงานเยอะก็คิดอยากจะเปิดร้านอาหารบนเรือแล้วก็มีดินเนอร์อยู่แล้วแต่พอแผนการคิดหลังจากเปิดประเทศแล้วนะครับเราก็ชะลอตัวอยู่ว่าเราต้องเตรียมการอยู่เพราะว่าต้องใช้เงินทุนพอสมควรในการตกแต่งร้านอาหารนะครับซึ่งพอจะมีการตกแต่งร้านอาหารปั๊บก็โควิดรอบ2มา17ธันวาใช่ไหมครับ17ธันวาข่าวเรื่องโควิดรอบ2มาระเบิดระบาดอีกครั้งหนึ่งก็ยิ่งกระทบคราวนี้เพราะทัวร์ที่คนไทยที่มาเที่ยวภูเก็ตน่ะหายไป 100% เลยเราก็หยุดกิจการการทำทัวร์ลงเราก็ต้องมานั่งคิดทำยังไงดีวิกฤตตัวนี้ผมก็ต้องเดินต่อไปสู้ต่อไปโดยพนักงานเราก็ยังเยอะอยู่ผมก็ต้องเลี้ยงดูพนักงานนะครับก็เลยมีความคิดว่าเราต้องเปิดร้านอาหารให้เร็วที่สุดผมก็เลยปรับปรุงเรือเอาเก้าอี้ออกให้หมดแล้วก็ในห้องโดยสารก็มีแอร์นะครับก็ทำเป็นคาเฟ่ขายชากาแฟขายอาหารตามสั่งราคาซึ่งไม่แพงนักเข้าถึงได้แล้วก็นั้นขณะเดียวกันบรรยากาศที่นี่ดาดฟ้าเรือสวยผมก็เลยทำดินเนอร์ด้วยนะครับเอาเรือ3ลำมาเทียบกันนะครับแล้วก็ตั้งโต๊ะจัดแสงสีไฟนะครับคนก็ยังสามารถมาเที่ยวมาหาประสบการณ์แล้วมาทานอาหารที่นี่ได้ผมก็เลยเปิดมาตั้งแต่วันที่25นะครับวิกฤตในโควิดรอบ2เราคิดว่าเราไม่ไหวแต่พอเราเปิดไปก็ได้รับการตอบรับจากคนภูเก็ตเองนะครับแล้วก็นักเที่ยวบางจังหวัดที่มาเที่ยวภูเก็ตได้ก็มาใช้บริการตอนนี้เราก็เปิดมาก็ได้รับการตอบรับมาถึงทุกวันนี้นะครับ